นั่งเรือบังก้ามาเที่ยวทั้งทีนะคะถ้าไม่มาดำดูปะการังน้ำตื้นนะคะก็เสียโอกาสสิคะบริเวณนี้ก็บอกว่าปะการังน้ำตื้นกับพวกปลาการ์ตูนสวยๆเยอะแยะมากมายทีเดียวนะคะเราสามารถมาดำดูปะการังแล้วก็ให้อาหารปลาแถวนี้ได้ด้วยค่ะ